ใส่ช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยได้เจอกันตามเวลาจับใช่ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยแบบมีงานที่ลดไปเรื่อยๆจริงๆก็เสียดายมีโอกาสแบบด้านการงานหลายๆโอกาสที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่ามันก็ต้องแคนเซิลไปเหมือนกันค่ะเราก็มีการทำงานกับกระทรวงกับอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงที่ผ่านมาดูแลตัวเองยังไงแบบให้ปลอดภัยจากโควิดก็จริงๆคุณพ่อก็เป็นห่วงแล้วคุณแม่ก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็กังวลว่าลูกอยู่คนที่เมืองไทยคนเดียวก็อยากจะให้ดูแลตัวเองก็เลยพ่อก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติไม่ได้มีงานที่ไหนอยากจะอยู่บ้านเพื่อแบบว่าปลอดภัยด้วยก็เลยทำตามคำแนะนำของพ่อแม่ค่ะก็เห็นช่วงที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือใช่ค่ะใช่ค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ค่ะเห็นอะไรอย่างนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างได้เข้าไปช่วยได้เข้าไปก็รู้สึกดีใจที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราพูดคุยกับแฟนนางงามผ่านช่องทางไหนคะอ๋อก็ส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะติดตามหนูทาง IG ค่ะก็จะมีแบบ IG Live แล้วก็มันจะมีช่วงที่หนูหายไปด้วยแล้วทุกคนก็คิดถึงจริงๆหนูก็มีแบบโครงการของหนูเองอย่างเช่นล่าสุดก็เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ Scrub ที่กำลังจะออกมาชื่อฟ้าใสฝากติดตามด้วยนะคะ7วันที่7เดือนนี้ค่ะแล้วก็ทั้งลงพื้นที่แต่ก็มีดราม่าพอประจุดราม่าแน่นมากจะบอกว่าเรื่องดราม่าคือหนูงงมากเพราะว่าหนูก็หายไปจากโซเชียลไประยะหนึ่งเหมือนกันแล้วพอเขาเรียกว่าพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาหนูก็อัพพูดตรงๆนะคะมันเยอะมากจนหนูตามไม่ทันเหมือนกันค่ะจริงๆงงกับเรื่องไหนมาครับดราม่าที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าพี่เจาะเป็นเรื่องดีกว่าน่าจะใช่เพราะว่าหนูคิดว่าหนูก็น่าจะไม่ในเรื่องของพี่โจหนูขออนุญาตไม่พูดในด้านของพี่โจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในด้านของหนูสามารถตอบได้เต็มที่ค่ะอยากจะชี้แจงอะไรยังไงบ้างเอาเรื่องไหนดีค่ะเรื่องของพี่โจอะค่ะหนูอยากชี้แจงอะไรพอดีมันเหมือนมันมีดราม่ามาหลายวันมากจนหนูตามไม่ทันทุกเรื่องก็เลยเป็นเรื่องไหนอะคะที่พี่สนใจทั้งเรื่องชุดที่ว่าเราไม่เอาชุดที่เขาใส่ไม่เอาพี่ไม่เอาชุดที่พี่เขาทำให้ไม่เลือกชุดที่เขาขึ้นเวทีก็วันที่ประกวด Miss Universe ก็เป็นชุดพี่โจนะคะชุดสีแดงนั่นปะเวทีใหญ่ก็ใช่เวทีใช่ไหมคะชุดแต่ว่าดราม่ามันเกิดออกมาคือเป็นแบบเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเกิดในเรื่องของชุดก็คือชุดแดงอันนั้นเป็นชุดพี่โจนะคะที่ใส่ประกวด Miss Universe 2020มีชุดไหนที่เราไม่ได้ใส่พี่โจมั้ยคะหรือว่าพี่โจเป็นคนดูแลเรื่องลุคปุ๊กนะคะไม่งั้นพี่ถามหลังจากเกิดดราม่าเราได้คุยกับพี่โจมั้ยครับว่าทำไมอยู่ดีมันคงมาจับโยงไปโยงกันมาหนูคิดแค่ทีมมันเลยคือในเรื่องของพี่โจอย่างที่บอกค่ะคือไม่อยากพาดพิงถึงผู้ใหญ่เพราะหนูก็เป็นเด็กด้วยแล้วก็เรื่องภาษาไทยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะพูดแล้วมีการสื่อเข้าใจผิดหรือเปล่าค่ะถึงกับต้องให้พี่ปุ๋ยออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองใช่พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยปุ้ยต้องมาเคลียร์ก็พี่ปุ้ยก็มีตอนนั้นก็มีโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆก่อนที่จะเกิดอย่างที่บอกค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องก็ไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันแต่ตอนนั้นพอมีเรื่องก็โอ้โหใหญ่มากเวลาเราถูกมองว่ามีมุมหนึ่งที่เราถูกมองว่าเราเป็นเด็กแต่ว่าไม่ถ้าลูกเรียกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนมองในรูปแบบนี้แต่ตอนนี้เรามีปัญหาไหมครับอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่หนูเจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าก็มีคนที่อายุเท่ากันหรืออะไรแบบนี้หนูก็ยกมือไหว้ทักทายทุกคนเลยนะคะเราหนักใจไหมพอมีปัญหากับผู้ใหญ่นี่เป็นคนที่อยู่ในกองและทำงานกับเราก็จริงๆก็มีรู้สึกงงเหมือนกันว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหนูไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าค่ะแต่ว่าซีเรียสไหมกับการที่เขาออกมาพูดในด้านลบของเราทั้งว่าเราขอโทษนะเรามาสายเราไม่ลดความโง่ที่พี่เขาเขียนไปในข้อความโอเคก็ถึงหนูถามว่าแบบเรื่องไหนเป็นพิเศษอ่ะไม่เพราะว่าอย่างที่บอกมันหลายเรื่องจนหนูตามไม่ทันอ่ะสมมติอ่ะพี่ยกตัวอย่างเรื่องมาสายอ่ะโอเคก็คือโดนบ่นว่าเป็นคนที่ไม่มีวินัยใช่ไหมคะหนูขอพูดประมาณนี้ดีกว่าในส่วนของหนูนะคะคือทั้งชีวิตหนูมาหนูกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้หนูผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าจะเป็นนักเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้กว่าจะประกวดทุกเวทีได้ท็อป3ในประเทศไทยทุกเวทีที่ประกวดมาจนถึงมาในวันนี้หนูเชื่อว่าต้องเป็นคนที่มีวินัยเท่านั้นนะคะถึงจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็เลยลุกลามไปว่าเราไม่ยอมมีวินัยในการที่แบบว่าควบคุมรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกค่ะคือทุกก้าวก็คือหนูตั้งใจมากทุกคนที่ตามหนูตั้งแต่ต้น
ั้งแต่ปี2013เลยทราบว่าความฝันของหนูคือ Miss Universe ดังนั้นหนูเชื่อว่าหนูต้องทำเต็มที่แล้วและทุกคนก็เห็นค่ะว่าเราก็สามารถคว้าถอด5มาได้มันคุ้มค่ากับตำแหน่งที่เราได้มากับดราม่าที่มันตามมาของตำแหน่งหนูขอบอกว่าหนูก็งงกับดราม่าแต่ว่าก็มีการทำใจอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ปี2013เราก็เห็นว่าการที่เราจะเป็นนางงามหรือว่าการที่เราจะอยู่ในวงการนี้มันก็ต้องมีดราม่าอยู่แล้วค่ะกับกองประกวดเองนะคะหลายคนมองว่าเรื่องสัญญาเรื่องของรางวัลว่าสรุปแล้วเราเซ็นหรือยังเราได้ครบหรือยังได้อะไรยังไงอ๋อโอเคก็ในเรื่องของสัญญาไม่ว่าจะประกวดแบบเวทีไหนก็ตามมันก็ต้องมีการเซ็นเอกสารซึ่งแน่นอนเวทีนี้ก็ไม่ต่างกันนะคะส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าของรางวัลอันนี้อยากจะให้ไปถามผู้ใหญ่ดีกว่าค่ะเรื่องนี้เราจะมีวางแผนยังไงบ้างคะเพราะว่าตำแหน่งเราก็เริ่มมันจะมีรุ่นน้องมีปัจจัยมาใช่ไหมเราได้วางแผนอะไรนะคะจะมีน้องๆมาแล้วเราจะเตรียมเฟรมก็จริงๆช่วงนี้ก็มีการเปิดตัวเรื่อง Butterfly Academy ไปแล้วนะคะก็อยากจะเป็นเบื้องหลังมากกว่าใช่ค่ะป้าต่ายขออนุญาตย้อนถามเรื่องสัญญาเมื่อกี้สรุปว่าเซ็นใช่ไหมคะเซ็นกับกองก็ได้มีการเซ็นเอกสารค่ะแน่นอนหลังจากจบปีนี้พอป้าสามรับตำแหน่งก็คือจะแบบยังอยู่ในทีมเอสไหมคะหรือว่าเราก็แบบว่าก็พอหมดสัญญาแล้วก็เวลาที่เขาต้องการก็สามารถที่จะเรียกใช้ได้ตลอดค่ะสัญญายังมีถึงเมื่อไหร่ยังไงหมดจริงๆหมดสัญญาไปแล้วค่ะก็คือครบ1ปีค่ะก็คือตอนนั้นที่สุดท้ายก็คือเอาลาตำแหน่งใช่หน้าที่สุดท้ายก็เอาลาตำแหน่งก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เท่าที่เห็นจาก press conference ก็เป็นการเปิดตัวอย่างอลังการก็ลุ้นเหมือนกันค่ะว่าวันที่10ตุลาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างในแง่ความสัมพันธ์กับทีมเรียนเราก็เป็นมิตรกันตลอดไปได้ไหมก็หนูสำหรับหนูเห็นว่าหนูขอบคุณทีมเรียนมากๆนะคะที่ให้โอกาสหนูได้เป็น Miss Universe Thailand 2019ก็ไม่ว่าจะเป็นวันไหนในวันข้างหน้าหนูก็จะย้อนกลับมาแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่เขาให้ค่ะที่ป้าสันว่าจะไปทำงานข้างหลังอย่างการเบื้องหน้าของเราก็ถ้ามีโอกาสเบื้องหน้าก็ยังทำอยู่นะคะแต่ว่าในแบบในอนาคตก็มันขึ้นอยู่กับโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเดินแบบด้านภาคด้านการแสดงด้านต่างๆค่ะอะไรคะใช่ใช่ขอโอกาสไปแล้วก็ยังอยากอยู่ในวงการแบทโฟร์บันเทิงใช่ค่ะก็ไม่กลับไปอยู่กับพ่อแม่คือก็จะมีแบบจริงๆหนูเสียดายมากเพราะว่าหนูตั้งใจว่าคริสต์มาสนี้อยากจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าด้วยโควิดพ่อแม่ก็เป็นห่วงว่าการเดินทางมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องคอยดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีค่ะช่วงสาวๆมาสมัครปีนี้ก็หน่อยเนาะมันเป็นรุ่นน้องเราต้องเร็วแค่ไหนต้องเร็วอยู่ได้ค่ะก็ฝากน้องๆทุกคนที่มีความฝันนะคะที่อยากจะมาเป็น the next Miss Universe Thailand นะคะก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรเรามาในเป็นแบบฉบับของตัวเองนะคะและพกความมั่นใจมาด้วยสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้เป็นนางงามเตรียมรับดราม่าไงบ้างคะ ต้องเจออะไรบ้างต้องสตรองแค่ไหนต้องบอกน้องๆนะว่าถ้าเกิดเจอปีพี่แล้วก็ปีอื่นๆก่อนปีพี่ก็น่าจะรู้ว่าแน่นอนต้องเจอกับดราม่าขึ้นอยู่กับว่าน้องจะสตรองแค่ไหนก็พกความสตรองมาด้วยเหมือนกันสตรองเยอะมากโอเคค่ะ